ไปไหนเอ่ยเนี่ยต้นตะไคร้เราจะเอาไปที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์มีเตาอบสมุนไพรด้วยเปิดบริการ6โมงเช้าแล้วก็ปิด6โมงเย็นนะคะคิดค่าบริการคนละ60บาทอบได้ตลอดทั้งวันดังนั้นนะคะตัวยาที่เขาเอาไปใส่ในหม้อสมุนไพรนะก็คือพวกนี้นะคะส่วนผสมสำคัญก็คืออะไรคะตะไคร้นะคะขิงข่านะคะแล้วก็พวกว่านต่างๆมากมายนะคะก็จะนำเป็นส่วนผสมแล้วก็เอาไปลงไว้ในหม้อนะคะเตาอบแล้วก็ไอมันก็จะออกมานะคะมันจะกลิ่นหอมนั่นเองนะคะอันนี้เรียกว่าสวนพุทธเกษตรนะจะต้องปลูกพืชด้วยนะคะนี่ไงปลูกกล้วยไม่เคยเห็นเหรอเคยเห็นกล้วยอะไรกล้วยกล้วยหอมค่ะเก่งกล้วยหอมค่ะลูกอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยหอมใช่ไหมใช่ทำไมถึงเรียกว่ากล้วยหอมมันหอมดีเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าใครจะเป็นคนออกไปบรรยายหน้าทันนะนั่นแหละนี่แหละต้องเป็นพระเอกของเรานั่นแหละออกไปเองออกไปเด้อนั่นแหละต้องหล่อที่สุดนะแล้วก็ต้องเก่งที่สุดด้วยเก่งเพราะคุณเห็นกล้วยอย่าไปพูดแต่กล้วยนะไม่ได้นะจะหยุดออกไปเลยนะนะมีกล้วยแล้วก็มีอะไรอีกคะมีข่านะมีข่าตะไคร้ใช่มีข่าตะไคร้ขมิ้นนะคะขมิ้นแล้วก็มีใบอะไรเหมือนใบเชื้อพลูเลยใช่ไหมใบพลูเขาเรียกว่าใบเชื้อพลูใบเชื้อพลูนี่ใบพลูนี่ใบพลูเรียกอะไรบ้านหนูก็มีเอามาทำอะไรบ้านหนูทำอะไรเอาไปกินย่าหนูก็กินฮอดใบมงใบไม้เขากินแต่เนื้อแต่อะไรแล้วบ้านเธอทำไมเขากินใบไม้ล่ะแปลกใต้แถวนี้ก็มีห้องน้ำตัวอันนี้ห้องน้ำมีทั้งหมดประมาณ50กว่าห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำด้วยนะคะห้องอาบน้ำก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่แยกผู้หญิงแยกผู้ชายก็มีเดินทั่ววันเลยคุยเดินตรงไปจ้าลูกเดินตรงไปเดินเป็นแถวนะเดินเป็นแถวนี่กี่คนอยู่มานะคะข้างหน้านี้ของเราก็จะเป็นที่จอดรถข้างหน้าของเรานี่จะเป็นสำนักงานนะคะสำนักงานที่ทำกองพระราชพิธีนะคะที่ทำกองพิธีต่างๆนะคะเนี่ยนะคือที่จอดรถยังไงคะนะเดินข้างล่างเขาบอกว่าอะไรห้องน้ำไม่มีเพศมีก็นี่ไงนี่ห้องน้ำหญิงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยห้องน้ำชายนู่นอยู่ทางโน้นฝั่งอยู่ทางโน้นผู้หญิงก็ต้องให้ห้องสวยๆไปผู้ชายก็ให้ขี้เหร่ๆไปวะนี่นี่อันนี้ห้องผู้ชายทั้งหมดเลยนี่ห้องผู้ชายทั้งหมดเลยตรงไปอะไรวะขี้เหร่ๆต้องจำไว้นะคะว่าเจออายแล้วได้อายด้วยนะคะเราจะขึ้นไปที่ทางอุโบสถนะอุโบสถต่อไปนะคะเรามาศึกษาพระศรีอารยะเมตไตรกันพระศรีอารยะเมตไตรกันใครวะใครวะโจรป่าอ่ะมาทางนี้ก่อนไอ้โจรป่าวะโอ้ใช่ไอ้โจไอ้โจขึ้นมาเร็วเดี๋ยวเขาจะนั่นนะ
ันนี้คือองค์พระศรีอริยเมตไตรนะคะองค์พระศรีอริยเมตไตรหรือว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหลังจากองค์พระสมณะโคดมหลังจากที่พุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมไปนะคะเอาหันมาทางนี้อย่าเพิ่งมองเขานะองค์พระศรีอริยเมตไตรที่ถูกสร้างขึ้นนี้นะจะเป็นในลักษณะของผู้ชายที่อ้วนแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าพระศรีอริยเมตไตรจะหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงนะคะแต่ถูกสร้างขึ้นว่าอันนี้คือองค์พระศรีอริยเมตไตรที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปในอนาคตนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนลูกนะ